ใส่ชุดทำไมแมงอะไรไม่เยอะซื้อไม่เยอะและวันนี้ค่ะเราอยู่กันที่โครงการจำอารีกับร้านแรกของเราวันนี้นะคะที่มีชื่อว่าช้อปปี้โจชมบอกเลยว่าร้านนี้เนี่ยนะครับเป็นร้านที่คนเช็คอินเยอะและเป็นร้านติดถนนเลยนะครับใครผ่านไปผ่านมาก็เห็นห่วงจุ้ยดีมากใช่แล้วครับเนื่องจากร้านนี้เนี่ยครับเราเคยมากินแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นคือซิกเนเจอร์ของร้านนี้มันจะเป็นเครื่องดื่มที่มีโดนัทอ่ะครอบถูกต้องอันนี้มีชื่อว่าเมนูอะไรจ๊ะตั้มจ๋าเมนูนี้ชื่อว่าโดนัทซอสเองนะครับโดนัทรูปไข่ไส้ไข่เค็มดูนี่ให้ผู้ชมดูครับนี่คือไส้ไข่เค็มทานเลยนะทานเลยครับว้าวหอเจียหอเจียเฮ้ยดีนะตรงไส้ของเขาอะมันเป็นไข่เค็มแล้วมันก็เลยดับกับความหวานมันก็เป็นเค็มหวานกำลังดีเป็นแบบเค็มๆมันๆเหมือนคัสตาร์ดไหมหรือว่าไม่ใช่คัสตาร์ดเลยเส้นนี้เท่าไหร่นะครับพี่ชิ้นนี้ชิ้นละ65บาทบวกกับเครื่องดื่มแก้วละ80นะครับเป็น 1,260 บาทนะครับคุณผู้ชมเซ็นนี้ปิดกี่โมงคะคุณพี่เปิด10โมงค่ะแล้วก็ปิด6โมงครึ่งค่ะ10โมงถึง6โมงครึ่งทุกวันไหมคะค่ะทุกวันค่ะเปิดทุกวันนะคะมาได้เลยค่ะสำหรับร้านช้อปปี้โดนั้นแชร์เลยแชร์จริงจ้าอร่อยมากด้วยร้านฟูฟูหูฟูไปได้เลยเหรอฟูคุณผู้ชมครับร้านฟูเนี่ยความดีงามของเขาคือพุดดิ้งจ้าแล้วก็อีกเมนูนึงก็คือวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกเว้ยเราอ่ะมาเพื่อกินและเพื่อถ่ายรูปใช น่าสนุกนี้นี่คือของโปรดของผมเลยนะครับโอ้ยรับทานเถอะรออะไรโอ้ยเมนูนี้นะครับชื่อสตรอเบอรี่ไวท์คริสต์มาสนั่นเองนะคะกับอันนี้สโนว์เบอร์รี่นี่ผมเป๊ะจริงมากตาตั้มแต่มันดูเหมือนมันจะพ่นลงมาแล้วนะใช่เพราะว่าเราถ่ายกันค่อนข้างนานนี่คุณผู้ชมคือมันนุ่มมากเว้ยนุ่มมากแล้วมันมีความแบบสปังอะคุณดูนะคุณดูเห็นไหมแกดีมากอะเฮ้ยอร่อยมากอยากให้ทุกคนมาลองไปกินอะเอางี้เดี๋ยวดื่มชาเมื่อกี้เห็นตั้มบอกว่าชาตัวนี้มันมีความพิเศษยังไงนะชานี้เนี่ยครับเรียกว่าชาแดงค่ะถูกปลูกที่เชียงใหม่สัมผัสแรกเนี่ยจริงๆมันคือชากระเจี๊ยบแต่คุณจะได้ฟิลได้รสสัมผัสของตัวทับทิมลิ้นจี่นะเรากินไปทำแล้วได้กินลิ้นจี่ดีผู้ชมครับติดใจมากจริงจริงหยุดกินไม่ได้ลองเมนูอื่นบ้างสโนว์เบอร์รี่เดี๋ยวผมจะเป็นตัวแทนเองคุณนั่งเฉยคุณจิบชาคุณไปเดี๋ยวผมเป็นตัวแทนเองช่วงนี้นมไม่ย่อยดื่มนมไม่ได้เป็นไงบ้างนุ่มนวลไหมนุ่มนวลชนฝันน้องๆว่านุ่มแล้วด้านนี้นุ่มกว่าคุณผู้ชมมันละเอียดอ่อนและมันหวานแบบอ่อนอ่อนน่ะเออได้ความเปรี้ยวหวานจากตัวสตรอเบอรี่เอางี้ดีกว่าตอนนี้นะที่กินไป2อย่างตรงนี้นะเต็ม100นะผมให้120เลยใช่2ตัวนี้นะคุณผู้ชมตัวอื่นเดี๋ยวลองก่อนขอกินอันนี้ก่อนเพราะมันกำลังจะละลายแล้วครับไม่เคยกินไอติมรสนี้อ่ะอร่อยกินแบบเนี้ยใช่มันไม่ได้เป็นนมแบบที่เราเคยได้กินอ่ะเราก็จะบอกว่าคือไอติมของเขาอะเนื้อไอติมอะก็คือดีพุดดิ้งที่เราลองเอาจริงๆนะไอศกรีมลองออกมอยนี่ก่อนได้นะเพราะกินไก่นี้ได้ใช่ป่ะใช่มันจะได้ลองเนื้อพุดดิ้งไม่ต้องควักขนาดนั้นแหมอ่ะคุณผู้ชมครับเราย้ายไอติมมาอย่าเวอร์นะเอาพอดีเจ๊เอายาช่วยย่อยไปเลยคุณผู้ชมแอมแปร์อายุถึงขั้นที่ต้องใช้ยาช่วยย่อยนะคืออย่างนี้ช่วงนี้มีปัญหาคือมันไม่ย่อยนมอุ้ยโอ้อร่อยมากป้าแล้วป้าพอมันไปรวมกับไอ้น้ำตาลไม่ไหม้ที่อยู่ก้นขวดอ่ะแกเหนื่อยเหน
นุ่มเนื้อสัมผัสคุณมันแบบลื่นปลื้ดเลยอ่ะอร่อยมากเลยเอายาช่วยย่อยมาเลยหอมมากแล้วก็กลับมากินอันนี้กับไอติมคุณวันนี้แฮปปี้มากกว่าตั้งจริงนะไม่แปลกใจไม่แปลกใจว่าทำไมร้านนี้ว่าทำไมร้านนี้คนเข้ามันแน่นคนเข้ามันแน่นคนครบต่างคนต่างลุมเข้ามาคนรู้ว่าต่างลุมคนเข้ามาแฮปปี้สมัยเขาถ้ามันได้ดีสุดเองแอบจะไปเลยเป็นในรูปแบบน่ากินมากใช่มันดูแบบนุ่มอ่ะแจ้วยาช่วยย่อยใหม่แพงมันคือมันคือแพงนะไม่ผิดหวังที่เลือกเมนูนี้มามันหวานมันหอมเออไม่เคยไม่เผื่อจิ้มงานละขอโทษด้วยมันไม่ไหวว่าร้านเนี้ยคือเราทุกอย่างอะอร่อยกำลังดีแล้วก็ไม่หวานเลี่ยนจนเกินไปแล้วเราว่าเขาตั้งใจทำอ่ะมิดคิดขึ้นมาทุกอย่างคือดีรสชาติดีไปหมดที่จริงๆไม่ได้อวยแล้วก็ทำออกมาหน้าตาน่ากินด้วยสุดยอดสำหรับร้านปูแชร์ไปเลยกันแม่แชร์ให้คนทั้งโลกที่ได้รู้แล้วก็ตามกันมากินโคตรแชร์จริงโคตรแชร์จริงกูมาอีกแน่นอนจริงมีแต่คนอยากกินแล้วเขาทนกระแสเรียกร้องไม่ไหวแบบออเดอร์ปังจัดเปิดร้านมั่งเลยเออเออร้านนี้มีชื่อว่าเซชีสเฟเวอร์เขาบอกว่าเซชีสไม่ใช่ไปดูในร้านบอกเลยว่าดีกว่าชีสเค้กก็คือเจ้าของร้านครับผู้ชมครับดีงามมากนะครับสำหรับเจ้าของร้านนะครับชื่อคนอะไรจ๊ะชื่อขาวค่ะเล่าที่มาที่ไปนิดนึงได้ไหมครับว่าร้านนี้มันเกิดขึ้นยังไงบอกว่าร้านนี้ดังมากใน IG คิดอยู่แล้วว่าจะทำธุรกิจกับขนมค่ะก็เปิดมาสักพักนึงมาติดโควิดแล้วช่วงโควิดก็เลยแบบบูมขึ้นมาเอ้าทำไมถึงโควิดแล้วมันยังบูมขึ้นมาคะเหมือนว่าหนูทำแบบออนไลน์อะครับก็เลยบูมขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าต้องมีหน้าร้านแล้วจะได้มีจุดส่งออกก็คิดว่าชีสเค้กของเราต่างจากที่อื่นยังไงก็คือชีสเค้กของหนูเป็นแรชีสเค้กอะค่ะเป็นชีสเค้กสไตล์ญี่ปุ่นจะรสชาตินุ่มๆเบาๆไม่เหมือนพวกนิวยอร์กชีสเค้กแล้วก็เป็นสูตรพิเศษที่แบบทางเราก็คิดก่อนที่ได้ก็ไปเรียนมาค่ะแล้วก็มาปรับกินแล้วจังหวะนี้โอ้ยต้องกินแล้วแหละและนี่คือชีสเค้กนะคะที่คุณทาวเขาคิดคนเองเท่าไหร่นะ240บาทกล่องนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วใส่ใจยันกล่องมาดูกล่องแบบน่ารักมากน่ารักมากแล้วเราเห็นบอกว่าพวกภาพวาดต่างๆในร้านนี้คือวาดเองหมดเลยคือเรียนเกี่ยวกับด้านศิลปะมาเหรอคะใช่ค่ะจบอ๋อจบศิลปะมาจบอะไรครับที่ไหนจบคารุอาจุฬาค่ะคือเรียนเป็นครูศิลปะมาครับก็คือแต่จบมาคือไม่ได้เป็นครูเลยมาเปิดร้านเลยใช่ค่ะเฮ้ยจะให้กินก่อนเดี๋ยวโอแม่ลงโอแม่ลงไปกินก่อนเนียนมันเนียนอ่ะคือเนื้อแบบเฮ้ยเท็กเจอร์แบบเนียนนุ่มแน่นมันหอมเนียนตามมาด้วยหอมเปรี้ยวนิดๆอร่อยอ่ะพีชโซดาบ้างดีกว่าน่ารักมากมีการไล่สีนะอย่างที่บอกคือชีเรียนด้านศิลปะมาชีก็จะแบบมีองค์ประกอบโลโก้ทำเองด้วยทำเองหมดเลยค่ะหรอทำหมดค่ะก็สดชื่นตามระเบียบจุดเริ่มต้นของร้านเนี่ยคือเปิดมาคนเดียวเลยป่ะคนเดียวค่ะทำเองที่บ้านเลยคนเดียวค่ะไม่แปลกใจนะที่ที่น่ารักที่น่ารักใช่ความรู้สึกส่วนตัวล้วนๆแล้วเพื่อนร้านสำหรับร้านนี้ที่มีชื่อว่า Sunny Flavor ค่ะแชร์เลยจ้าเยี่ยมเปิดปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์วันศุกร์วันจันทร์กี่โมงถึงกี่โมงคะ10โมงครึ่งถึง6โมงเย็นค่ะมาได้เลยค่ะแชร์ค่ะอร่อยจริงๆแล้วก็น่ารักมากๆด้วยค่ะว่าต้าถ่ายให้กูอยู่ปะเนี่ยถ่ายอยู่เอาดีโถเอ้ยกูคุณผู้ชมครับนี้เป็นการรีวิวการถ่ายรูปให้อาม่านะครับ
โดยปกติแล้วเนี่ยการถ่ายรูปออกมาเนี่ยเราจะต้องเลือกมุมที่บรรดาสิ่งที่ย้อยๆเนี่ยให้ดึงขึ้นไปนะครับเราต้องบอกให้เขายิ้มเยอะๆเพื่อให้หน้าตึงชมครับเฮียสกู๊ปค่ะคุณนี่คือฮันนี่คอมครับอันนี้คือลอนดอนฟ็อกซ์นะคะที่ลอนดอนฟ็อกซ์เยอะจิ้งจอกเยอะแล้วท่าเฮ้ยดีว่ะเป็นยังไงอะเราว่าเฮดเกอร์เขาอะเป็นเหนียวไอติมมันแบบเนื้อเหนียวคือรู้เลยว่าต้องใช้เครื่องไอติมดีอะปัดดีแล้วก็รสชาติอร่อยกลมกล่อมฮันนี่คอมมาเอกแล้วเขาคือความหอมกลิ่นมันชัดมากบวกความหวานดีนะเราว่าโอเคเลยถ้าเกิดคนที่แบบร้อนๆอยากหาอะไรสดชื่นสดชื่นกินแล้วร้านเปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันค่ะกี่โมงถึงกี่โมงคะวันจันทร์ถึงศุกร์เปิด11 โมงถึง2 ทุ่มครึ่งค่ะถ้าเสาร์อาทิตย์11 โมงถึง2 ทุ่มค่ะตามนี้เลยนะคะก็มาได้เลยค่ะสำหรับร้านเทียสคูปนั้นแชร์ไปเลยค่ะแม่ค่ะแชร์ค่ะแชร์ค่ะแชร์ค่ะเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะ105 บาทคุณผู้ชมมึงพูดว่าเฮลตี้อ่ะเฮลตี้ค่ะเฮลตี้ยังไงอ่ะเฮลตี้นะเอาใจสายรักสุขภาพตามมาไม่เคยกินโยเกิร์ตรสชาติแบบนี้หรอกมันเป็นยังไงอ่ะผิดจากที่เราเคยกินมาเลยอ่ะเออคือมันไม่มีรสหวานหรือเปรี้ยวมันหนืดกว่าแล้วมันหนืดแน่นคือมันเคลือบลิ้นเลยอ่ะเออแล้วนอกจากแบบรสชาติที่เป็นธรรมชาตินี้มีรสชาติอื่นอีกไหมคะมีรสชาติอื่นนะครับอย่างถ้าเป็นตัวขายดีของทางร้านจะทำเป็นกรีกโยเกิร์ตกับมิกเซอร์ดีซอสครับเฮ้ยอันนี้กินง่ายขึ้นอ่ะด้วยความที่มันมีเปรี้ยวๆเข้าไปอ่ะเฮ้ยดีอ่ะที่ร้านจะใช้เป็นเบสตัวเดียวกันหมดเลยจะต่างกันที่ซอสที่ใส่เลือกอะไรตามไอ้ตัวนี้คืออะไรที่สีตัวนี้จะเป็นตัวเป็นช็อกโกแลตกับราสเบอร์รี่ครับเอาไปครับเอาตัวนี้เลยเมนูใหม่กินหน่อยกับกรีกนะคะเป็นกรีกโยเกิร์ตช่วยนี้เท่าไหร่ครับพี่ช่วยนี้140 บาทเพราะว่ามีท็อปปิ้งเพิ่มให้ด้วยมาโยเกิร์ตเขาจะจืดๆมันเป็นตัวเบสคือโยเกิร์ตไม่ใส่น้ำตาลเลยใช่ไหมคะซึ่งนี่แหละที่พี่บอกว่าทำไมถึงเป็นเฮลตี้ดีอ่ะมันไม่อ้วนแน่นอนสำหรับสายเฮลตี้เลยนะคะห้ามพลาดเลยนี่โยเกิร์ตบาร์นะคะแชร์ไปเลยจ้าแชร์ไปเลยจ้าเป็นร้านที่เรารอคอยเพราะว่าหวานมาตั้งแต่เช้ายังไม่มีคาวตกถึงท้องเลยร้านนี้จะเป็นร้านแรกคุณผู้ชมนี่หนึ่งเมนูที่ผมรอคอยนั่นคือมิลเชคนี่ความดีงามของมิลเชคนี่คืออะไรครับเราใช้เป็นไอศกรีมโฮมเมดนะครับแต่ว่าพิเศษเพื่อทำมิลเชคโดยเฉพาะนะครับเป็นไอศกรีมโฮมเมดเอามาทำใช่ครับแล้วก็ไม่ผสมน้ำแข็งเลยครับก่อนที่เราไปปั่นครับใช้ไอศกรีมล้วนๆเลยในการปั่นลงไปใช่ครับแล้วอย่างคอนเซ็ปต์ของร้านนี้ล่ะคะพี่เป้เป็นแนวไหนเป็นจริงๆเป็นอเมริกันนะครับช่วงยุคประมาณ50นะครับที่จะเป็นคอนเซ็ปต์ของร้านนี้ครับแล้วแฮมเบอร์เกอร์ของเราเนี่ยต่างจากที่อื่นยังไงคะจริงที่นี่เราทำเป็นแบบสแมชเบอร์เกอร์นะครับสแมชเบอร์เกอร์คืออะไรคือการเอาเนื้อมากดกับกระทะเพื่อให้มันหอมหอมกระทะด้วยแล้วก็ตัวเนื้อมันจะกรอบเป็นแบบกรอบข้างนอกครับนุ่มข้างในข้างในยังฉ่ำอยู่นะแต่ข้างนอกอ่ะมันจะแบบกรอบได้แล้วจ้าเบอร์เกอร์ของร้านนี้นะคะอันนี้คือเมนูซิกเนเจอร์มึงอย่าเพิ่งพูดอะไรมึงร้องเมกาแต่เมนูนี้นะคะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านตามชื่อร้านเลยก็คือแบทแล้วตัวขนมปังเบอร์เกอร์นี่เป็นโฮมเมดเป็นโฮมเมดมันชิ้นมันจะไม่ใหญ่มากเนา
วิ่งดูสิสวยมากเลยเนาะนึกถึงตอนที่ไปเรียนอเมริกาคือมันแบบผมอยากให้ดูไม่คือดูขนมปังก็รู้แล้วว่าอร่อยเว้ยอยากให้ลองขนมปังด้านบนทำมึงชีไว้กินดีแบบดีมากมันเหนียวเฮ้ยหอมมันเหนียวนุ่มหอมใช่ผู้ชมผมบอกเลยว่านี่เป็นเบอร์เกอร์ที่ดีที่สุดในปีนี้ที่ผมได้กินเฮ้ยขนมปังอร่อยมากแล้วมันเหมือนหอมแบบหอมกระทะเพราะว่าพี่เอาไปไอ้นี่กับกระทะใช่ไหมเขามีศัพท์ภาษาอังกฤษว่าจีจีจีอันนั้นมันข้าวจีอ่ะข้าวเหนียวแล้วเอาไปอย่างเงี้ยคนเนี่ยพี่เมกาเอาอย่างนี้ดีกว่าสำหรับเบอร์เกอร์และมิลเชคและเอาเนี่ยดิของร้าน Fat and Angry นะแชร์ค่ะแชร์ไปเลยนะจ๊ะแล้วก็เปิดทุกวันตั้งแต่กี่โมงคะคุณพี่11โมงถึง3ทุ่มนะคะมีอะไรจะฝากคนดูทางบ้านไหมคะก็แวะมาทานกันได้อยากได้ลองชิมครับฝากด้วยนะสำหรับรายการอร่อยต้องแชร์ค่ะเจอกันได้ใหม่ใน EP หน้านะคะถ้าเกิดว่ามีญาติไหนร้านไหนแนะนำก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้จ้าแล้วก็ติดตามช่องทางติดต่อเราได้ตามนี้จ้าน่ารักจ้าน่ารักมากมาร้านดีๆก็ต้องถ่ายรูปสวยๆนะนี่ตามแกงเราปะเนี่ยผลงานไปขอดูหน่อยผลงานใครอยากจะมาผมไดเรกมาเลยออกให้หรือเปล่าฮะออกให้หรือเปล่าเออออกให้เขาด้วยเปล่าเอาเงินเก็บไว้ในตู้เซฟเลยตามเรียงเดี๋ยวผมกลับไปขโมยขอรหัสตู้เซฟด้วยไปครับผู้ชมไปดูแม่ค้ากันครับผมเข้าไปที่หน้าของเขาใกล้ๆผมเข้าไปแล้วผมเข้าแล้วเขาบีครับพี่เขาบีเขาบีครับจริงครับ